าต่ออีกข่าวหนึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวหนึ่งที่เรียกว่าฮือฮาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งเลยนะจะเป็นใครไม่ได้ค่ะคุณแก้มวิชญานีนะเรียกว่าเป็นนอกจากเป็นนักร้องสาวทรงพลังแล้วเรื่องเสียงก็พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นจนหาตัวจับยากมากเรื่องความสวยเรื่องหุ่นก็เป๊ะปังมากๆเลยใช่แล้วค่ะล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนลุคครั้งยิ่งใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะถ่ายไปให้กับเพจเซราวนะคะกลายเป็นสาวผิวแทนผมทองอินเตอร์สไตล์สายฝอเลยจ้าได้รับการแต่งหน้าจากนักแต่งหน้าชื่อดังคนนี้ค่ะน้องชาติที่สาวแก้มบอกว่าพอแต่งเสร็จปุ๊บนะมองหน้าตัวเองโอ้แม่เจ้านี่ใครอ่ะคือเรากล้าพูดได้เลยนะวันนี้ว่าในวงการบันเทิงบ้านเราหาตัวจับยากนะน้องชาติจับใครเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะเขาเข้าใจทางหน้าคนเราว่าเดี๋ยวนี้นะการเชดดิ้งช่วยการใส่ขนตาปลอมเบอร์ที่เหมาะกับลูกตาเราใส่คอนแทคเลนส์ช่วยให้ดูเป็นฝรั่งมากยิ่งขึ้นทุกอย่างมันดูลงตัวเรียกได้ว่าเป็นช่างแต่งหน้าคนนึงในวงการบันเทิงที่ดาราหลายๆคนอยากที่จะให้จับหน้าเพราะว่าเขาจับหน้าปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอีกลุคแล้วเปลี่ยนไปในทางที่สวยแล้วแปลกตาขึ้นนี่ไม่เหมือนคนไทยเป็นสายฝอเต็มตัวดูสิน่าหน้าน่าสวยหุ่นด้วยอ่ะหุ่นก็ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธออาจจะอวบๆหน่อยนะตอนแรกการตอนนี้ก็จะเห็นดูเอวเป็นไงล่ะนี่เป็นไงสวยงามอย่าว่าแต่นักแสดงต้องการเลยนะคนประชาชนทั่วไปเวลาจัดงานใหญ่ๆก็อยากจะได้น้องชายไปแต่งหน้าถามว่าแพงไหมเออแพงไหมอยากคิวยาวถึงปีหน้าแล้วนะจ๊ะเรื่องคิวเนี่ยต้องยอมรับว่าคิวนางแน่นมากๆจริงบางวันนางวิ่งหลายงานอยู่แต่ถามว่าเรื่องราคาเนี่ยสำหรับน้องชัดนะอันนี้ส่วนตัวที่รู้จักน้องเลยนะน้องเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเนี่ยเอาความรู้สึกอยากทำงานเรื่องเงินเนี่ยมาทีหลังนะเรื่องเงินมาทีหลังแล้วทุกงานที่นางทำเนี่ยคือไม่ได้อยู่ที่ชมพู่จะบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่อยู่ที่วันนั้นอ่ะตัวนางอ่ะองค์อะไรประทับด้วยนึกออกจะแต่งให้แต่ละวันเนี่ยใช่ไหมพี่แต่งกับนางเป็นแบบเรียกว่าเป็นช่างแต่งหน้าประจำที่พี่รักมากที่สุดเลยแต่แต่งมากัน30หน้าพอดีเป๊ะๆแต่ละวัน30หน้าหน้าไม่เคยเหมือนกันเอาเป็นว่าคิวน้องฉัตรไม่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะแต่งหน้าเป็นงานพี่จิ๊กนวรัตน์ว่างพี่จิ๊กนวรัตน์บ้างชมพู่ก่อนบ่ายว่างมาทิพย์ว่างยังไม่ตายค่ะคุณคะไม่ต้องนั่งแต่งแน่นอนแต่งไม่มีค่ะเรียกว่าขอบคุณข้อมูลนะคะจาก sanuk.com ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแม้เปิดหัวมาเรื่องราวในสนุกก็แซ่บแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแซ่บๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดเยอะๆนะ